เต้าณฑพรอยากเป็นแม่วางอนาคตกับนายขอมีลูกชายนางเอกสาวแต้าัฑพรเตมีรักที่หลายคนคิดว่าเธอต้องเรียบร้อยดั่งผ้าพับไว้จนทำให้เจ้าตัวกดดันถึงขนาดรู้สึกว่าชีวิตการเป็นนางเอกที่ต้องเป็น perfectionist จนเป็นคนที่จริงจังกับทุกเรื่องและเรื่องความรักสามปีกับไฮโซในประนายมีแพลนแต่งงานหรือไม่ ในรายการ w o o d ี้เรู้สึกว่าแต้วชอบหาอะไรก็ตามที่จะได้พัฒนาตัวเองถ้าตัดเรื่องการแสดงออกไปตอนนี้จริงจังเรื่องอะไรแต้วอินมากๆก็เรื่องออกกำลังกายค่ะเมื่อก่อนก็ออกเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็จะเซตเป้าหมายไว้นิดหนึ่งว่าเราอยากปั้นก้นหัวเราะแล้วก็กำลังจริงจังกับการที่จะไม่เป็นคนจริงจัง รู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่ต้องจริงจังไปซะทุกเรื่องก็ได้แบบใช้ชีวิตมาตลอดเป็นคนชิวีวไม่เป็นเท่าไหร่ก็เลยอยากจะสัมผัสตัวเองในเวอร์ชั่นนั้นบ้างเวลาเรามองแต้วด้วยบทบาทของการเป็นนางเอกแล้วบางทีคนก็ยังตีกรอบรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างแต้วเอาจริงๆไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกอะไรเลย แต่เพราะว่าความคิดที่ทำให้เต้รู้สึกว่ามันยังเป็นอุปสรรคคือมันเป็นชุดความคิดที่รู้สึกว่าเราต้องดีในทุกๆอย่างแล้วมันเหมือนมีความแอบกดดันตัวเองอยู่ก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกอยากเป็น perfectionist ด้วยเหมือนกันประมาณหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นทางออกก็คือเวลาที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเต้เองก็เลยทำให้รู้สึกว่าอยากตามใจตัวเอง อยากแต่งตัวแบบนี้อยากทำอะไรเป็นทางออกที่อยากจะโชว์ว่านางเอกก็ทำได้นะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหากับเรามากก็แค่เรียนรู้ไปตามแต่ละช่วงเวลาเรื่องความรักแต้วรู้จักกับประนายมากี่ปีแล้วแต้วสามปีค่ะคิดว่าพอเข้าปีที่สามจะมีช่วงที่เหมือนเราเรียนรู้กันอยู่ตั้งความหวังว่าเราอยากทำความเข้าใจเขา เพราะว่าเราไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างพยายามวิเคราะห์หรือว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วบางทีเราก็เป็นทุกเองซึ่งเต้าก็เลยคิดว่าบางอย่างอาจจะเป็นสเตจที่ปล่อยให้เราได้เรียนรู้ธรรมชาติของกันและกันโดยที่บางทีไม่ต้องไปพยายามทำความเข้าใจวิเคราะห์อะไรมากมายให้เขาเป็นธรรมชาติของเขาและให้เขาเห็นธรรมชาติของเรา ในช่วงแรกๆมันอาจจะมีแต่ด้านดีๆเห็นแต่ด้านดีๆกันหมดพอระยะเวลาผ่านไปก็เป็นปกติที่มันจะเห็นในหลายๆด้านเรื่องของการแต่งงานคุยกันบ้างหรือ,อยังแ้วยังไม่ได้คุยกันจริงจังค่ะแต่ถามว่าพร้อมไหมก็น่าจะดีนะหมายถึงว่าถ้าเราแบบคือถ้าถามว่าอยากมีลูกไหมแ้้อยากค่ะรู้สึกว่าเรารีสเปกกับคนเป็นแม่มาก รู้สึกว่ามันเป็นความเสียสละที่เราคิดว่าอยากจะสัมผัสตรงนั้นนั่นคือจุดที่รู้สึกว่าอยากเห็นตัวเองเป็นแบบนั้นกรูมมิ่งคนหนึ่งให้เขาเข้าใจโลกได้ดีกว่าที่เราเจอมาและก็อยากได้ลูกชายมั้งเพราะรู้สึกว่าห่วงผู้หญิงแต่ก็ไม่มายังไงก็ได้คะ่ะ